คุณพิจิตรนันอยู่ในสายนะฮะสวัสดีครับคุณพิจิตรนันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิจิตรนันละเอียดนะฮะเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็คือผู้ติดตามร้อยเอกธรรมนัสนะฮะครับผมครับวันนี้ไปแจ้งความแล้วใช่ไหมฮะไปแจ้งความหรือยังครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับไปแจ้งความเรื่องอะไรฮะคุณพิจิตรนันฮะแจ้งความเรื่องก็คือเพื่อปกป้องตัวเองอะครับก็พอดีเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักกับเขาครับไม่รู้จักกับใครฮะกับคนลงเฟซนะครับไม่รู้จักกับนายสอนสุวีเนี่ยเหรอฮะใช่ใช่ครับแต่เช้าวันนี้เนี่ยมันมีหนังสือชี้แจงฉบับหนึ่งออกมาแล้วก็บอกว่าคุณพิจิตรนันเนี่ยนะครับไปพบกับนายสอนสุวีที่มาริออตประตูน้ำถูกไหมฮะผมไปพบคนอื่นครับไม่ได้ไปพบเขาครับไปพบกับรุ่นน้องอีกคนไปคุยเรื่องอื่นครับไม่ได้คุยกับเขาเขาเนี่ยมาทีหลังครับผมเองไม่รู้จักเขาเลยครับแต่มีถ่ายรูปร่วมกันใช่ไหมฮะใช่เขาแค่เขาขอถ่ายรูปครับเรื่องปกติของเขาก็ถ่ายรูปเรื่องปกติครับตอนนั้นเขามาขอถ่ายรูปเขามาขอถ่ายรูปกับคุณพิจิตรนันเนี่ยเรื่องอะไรฮะอยู่ๆทำไมเขามาขอถ่ายรูปไม่กับรุ่นน้องอีกคนนะครับแล้วเขาเป็นเพื่อนกับรุ่นน้องอะครับเป็นเพื่อนกับรุ่นน้องแล้วคุณพิจิตรนันไปเจอรุ่นน้องใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องรุ่นน้องของคุณพิจิตรนันใช่ไหมครับใช่ครับผมไปเจอรุ่นน้องเนี่ยโทษนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยไหมฮะไปกินข้าวครับไปกินข้าวไม่ได้เกี่ยวหน้ากากเลยหน้ากากเลยผมไม่รู้เรื่องเลยครับเหรอฮะไม่รู้ไปเกี่ยวข้องได้ยังไงครับเพราะตรงนี้ต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าอาจจะเข้าใจผิดโทษนะครับคุณไม่ได้เกี่ยวข้องคุณพิจิตรนันเนี่ยชื่อเล่นชื่อเทพหรือเปล่าฮะใช่ถูกต้องครับชื่อเทพครับเขายังโพสต์ใน Facebook นะฮะว่ากราบขอโทษพี่เทพจริงๆครับที่กับผมได้ลงรูปพี่ไปผมมันเป็นคนบอกเข้าไปว่าไปลงแล้วผมเดือดร้อนนะเพราะผมเองผมเป็นก็ได้ตัวเขาครั้งเดียวแล้วก็ตัวหาเขาไม่ติดเลยครับเขาเป็นเพื่อนของรุ่นน้องของคุณพิจิตรนันใช่ไหมฮะก็ผมไม่ทราบว่าเขาลึกซึ้งขนาดไหนครับตรงนั้นผมก็ไม่แต่เขามาขอถ่ายรูปเนี่ยคือเข้ามาทางรุ่นน้องของคุณพิจิตรนันถูกไหมฮะก็แสดงว่าเขารู้จักกันใช่เขารู้จักกันเลยครับไม่รู้จักเลยครับฮะแล้วเรานั่งคุยด้วยกันด้วยใช่ไหมฮะก็ผมว่านั่งนิดเดียวนะครับผมเองผมก็ไม่ได้คุยอะไรก็ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้ไปอะไรเยอะครับเลยฮะแล้วรุ่นน้องของคุณพิจิตรนันเนี่ยได้แนะนำให้คุณพิจิตรนันว่าคุณสอนสุวีเนี่ยเขาเป็นใครทำอะไรยังไงไหมฮะไม่ครับเพราะว่าผมไปนั่งกับน้องเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็น้องเขาก็ออกไปแล้วผมก็นั่งอยู่คนเดียวครับแล้วก็ทางคุณที่ลงเฟซเนี่ยก็มาทีหลังครับแล้วก็มาเจอกันผมก็กลับเขาไม่ได้มีอะไรเนื้อหาอะไรเยอะที่คุณผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นสาระอะไรเลยที่เป็นนั่งคุยกับน้องเขาแต่ว่ามันบังเอิญมาออกมาเป็นอะไรนะเป็นข่าวได้ยังไงมันลงในเฟซได้ยังไงตรงนี้ครับใช่ก็ต้องไปที่ติดเขาว่าโอ้แล้วมีหลายภาพมากนะฮะครับครับก็มี2 3ภาพก็ถ่ายสายที่เดียวกันหมดเลยครับเลยฮะแล้วคุณพิจิตรนะคุณพิจิตรนันเนี่ยไปคุยอะไรกับรุ่นน้องก็ไปกินข้าวปกติธรรมดาครับนัดกันวันนั้นเลยฮะใช่ครับวันนั้นวันที่เท่าไหร่ฮะ3-4 คนเองครับ3-4 คนเองน่าจะเป็นวันที่20ครับวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่20นะครับ20 กุมภาไปคุยกับรุ่นน้องนัดกันไปกินข้าวที่แมรี่ออกประตูน้ำครับผมแล้วสอนเรื่องอื่นไม่ได้คุยเลยครับเรื่องอื่นไม่ได้คุยผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ไปอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วนายสอนสุวีเนี่ยไปที่แมริออททำไมฮะก็เขาน่าจะไปนัดกับรุ่นน้องอะครับแล้วสอนสุวีมีนัดอะไรกับรุ่นน้องคุณพิจิตรนันฮะผมก็ไม่ทราบเขาเหมือนกันก็ผมเองก็ไม่ได้ไปคุยกับเขาเยอะครับเพราะว่าผมเองผมก็ต้องระวังอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กับรัฐบาลมันจำเป็นก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วเรื่องทำอะไรก็แล้วแต่ครับตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยสอนสุวีแนะนำตัวกับคุณพิจิตรนันยังไงฮะผมก็จำไม่ได้ครับขอโทษด้วยเพราะว่าน่าจะเขาจะชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นเขาเขาจะแนะนำเป็นชื่อเล่นแล้วรุ่นน้องคุณพิจิตรนันเนี่ยแนะนำสอนสุวีว่าเป็นใครไม่ได้แนะนำเลยครับเขาเหมือนกับไปนั่งไม่เขาไม่ได้แนะนำว่าคนนี้เป็นใครแต่เหมือนกับไปนั่งร่วมโต๊ะด้วยว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาชื่อเล่นเขาชื่อบอยแค่นั้นนะครับเอ๊ะมันรุ่นน้องผมชื่อน้องกันครับรุ่นน้องผมชื่อน้องกันครับมันผิดปกติไหมฮะสมมติว่าคุณพิจิตรนันนั่งอยู่กับรุ่นน้องแล้วอยู่ๆสอนสุวีเดินเข้ามาร่วมวงด้วยแล้วรุ่นน้องคุณแล้วรุ่นน้องของคุณพิจิตรนันไม่แนะนำอะไรเลยเนี่ยผิดปกติไหมครับเขาบอกว่านี่พี่เทพครับเขาก็แค่นั้นนะครับก็พี่เทพเขามากินข้าวด้วยกันแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่แนะนำคุณบอยอะไรเลยฮะไม่แนะนำเลยเหรอฮะไม่ครับเขาก็ทำเรื่องธุรกิจของเขาครับไม่ได้เกี่ยวกับผมครับโอ้โหนี่เขาก็น่าจะมีนี่ที่คุณพิจิตรนันบอกว่านี่ขนาดคุณพิจิตรนันเนี่ยทำงานอยู่กับรัฐบาลแล้วบอกระวังตัวแล้วนะฮะ
นี่ขนาดระวังตัวแล้วเหรอฮะก็คุณกนกก็ต้องรู้ว่าเราเองเราก็เป็นยังไงอยู่การเมืองครับผมก็เข้าใจไงก็เข้าใจนี่ขนาดระวังตัวเนี่ยใครไปใครมานั่งร่วมโต๊ะกับเราเนี่ยคุณพิจินันไม่ได้รู้เรื่องเลยเหรอฮะไม่ได้ระวังเรื่องนั้นคือระวังเรื่องที่ว่าเขาจะคุยแต่เอาเราไปเพราะเราเองอาจจะอยู่ใกล้ชิดหรือว่าเราอาจจะเป็นคณะทำงานอะไรสักอย่างเพราะว่าเราก็เดี๋ยวต้องไปตามกฎหมายครับคุณสนุกก็เดี๋ยวผมเองก็จะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความเป็นจริงแล้วก็คือเรื่องของลงบันทึกการแจ้งความไปเรื่องนี้ก็เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่และก็กฎหมายครับคุณพิจารณาเนี่ยไปคุณพิจารณาเนี่ยไปแจ้งความหรือว่าไปลงบันทึกประจำวันฮะตอนนี้ลงบันทึกประจำวันครับไม่ได้แจ้งความถูกไหมฮะครับยังไม่แจ้งความครับทำไมไม่แจ้งความฮะต้องไปผมอยู่ต่างจังหวัดครับผมก็ลงมาตั้งแต่วันในพื้นที่ครับแล้วผมก็ต้องไปแจ้งครับผมแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องคือหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้ติดต่อคุณสอนสุวีไหมฮะไม่เลยครับผมไม่โทรไปฮะแล้วผมไม่ติดเลยครับแล้วทีนี้รุ่นน้องของคุณพิจินันเนี่ยติดต่อมาไหมฮะผมไม่โทรหาใครเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆแล้วมันนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะก็ไม่ตัวอะไรผมก็มานี่เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณนะฮะนี่เรื่องใหญ่มากนะฮะเรื่องใหญ่มากนะฮะใช่ครับคือคุณไม่โทรหาเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่โทรหาคุณเลยฮะไม่โทรมาครับไม่โทรมาครับไม่มีใครโทรมาโดยเฉพาะรุ่นน้องเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณพิจินันเล่าเนี่ยนะรุ่นน้องเนี่ยน่าจะโทรศัพท์มาหาคุณไหมฮะไม่โทรเลยครับต้องผมไม่ทราบว่าเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่สองทั้งสอนสุวีทั้งรุ่นน้องเนี่ยไม่มีใครโทรหาคุณพิจินันเลยเหรอสอนสุวีโทรมาครั้งแล้วผมโทรกลับไปก็ไม่ติดครับสอนสุวีโทรมาเมื่อไหร่ฮะเมื่อคืนดึกแล้วครับผมโทรกลับไปก็ไม่ติดแหละเหรอสอนสุวีโทรหาคุณพิจินันเมื่อคืนครับเพราะผมครั้งแรกที่ผมได้ข่าวปุ๊บผมก็ให้เขาลบขอโทษไปเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นนะครับสอนสุวีเอาเบอร์คุณพิจินันมาจากไหนฮะก็ผมมีนัดให้เขาครับก็วันไหนวันที่คุยกันใช่ไหมใช่ครับก็นั่นไงพอมานั่งคุณพิจารณ์ฟังผมนะสมมติพอมีคนแปลกหน้ามานั่งกับเราคุณพิจารณ์ให้ผมขออนุญาตแค่นี้เดี๋ยวผมก็แถลงไม่เดี๋ยวนิดเดียวคำถามเดียวอีกคำถามเดียวฮะพอมีคนแปลกหน้ามานั่งปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณพิจารณ์แนะนำตัวของเขาแนะนำตัวให้เขารู้ว่าคุณพิจารณ์ชื่อเสียงอะไรให้นามบัตรเขาไปแล้วเขาแนะนำตัวคุณพิจารณ์ว่ายังไงชื่อน้องบอยครับแค่นั้นนะครับไม่ได้บอกเลยว่าทำมาหากินอะไรไม่บอกเลยฮะเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกผมครับแล้วก็อาจจะไปคุยกับรุ่นน้องเรื่องของเขาครับเรื่องธุรกิจของเขาก็อาจจะเป็นเรื่องของเขานี่ขนาดเราไม่รู้ว่าเขาทำมาหากินอะไรนี่นะคุณพิตินันเนี่ยซึ่งบอกว่าระวังตัวแล้วเนี่ยยังให้นามบัตรเขาเลยแหละฮะก็คือเขาก็ขอครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแค่ต่างไปตามความเป็นจริงครับเพราะเดี๋ยวผมลงมาตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณพิตินันบอกว่าได้คุยกับเขาให้เขาลบเฟซใช่ไหมฮะใช่ครั้งล่าสุดที่ผมได้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นผมก็ไม่ได้ตามเรื่องไม่ได้รู้เรื่องครับก็มีปุ๊บผมก็เลยโทรไปยังโทรได้ตอนนั้นครับโทรตอนไหนหลังอย่างนั้นตอนติดต่อตอนที่ว่ายังตอนที่เฟซที่เขาแจ้งมามีคนแจ้งผมมาผมก็โทรไปว่ามีคนเนี้ยเขาก็มาให้ว่าลงเฟซแบบนี้ผมก็โทรหาเขายังติดอยู่ครับวันไหนฮะเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็แสดงว่าได้คุยก็ได้คุยกันนะสิฮะก็แสดงว่าได้คุยกันแล้วถูกไหมฮะได้คุยครั้งเดียวครับแล้วก็ไม่ได้คุยเลยโทรหาไม่ติดได้คุยคุยครั้งล่าสุดที่ให้เขาลงเฟซขอโทษนะครับก็คือเมื่อคืนนี้ก็ตอนลงเฟซประมาณทุ่มได้ก็ตอบผมก็จำไม่ได้ครับแล้วคุณพิจารณ์โทรคุยกับเขาเนี่ยโทรคุยกับเขาบอกเขาว่าให้เขาลบเฟซแต่ฮะใช่ก็ผมก็บอกว่าผมเดือดร้อนคุณไปลงรูปผมอย่างนั้นได้ยังไงแค่นั้นแหละผมก็บอกไปว่าคุณก็ต้องลงเฟซไปเพราะว่าคุณต้องแก้แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นผมก็เลยต้องดำเนินการไปตามกฎหมายว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมไหมคุณพิจารณ์อะไรกับผมแล้วคุณพิจารณ์โทรหาคุณสอนสุวีเนี่ยคุณพิจารณ์เอาเบอร์คุณสอนสุวีมาจากไหนฮะไลน์ครับโทรไลน์ครับอ๋อแลกไลน์กันเหรอวันนั้นแลกไลน์กันเหรอครับโทรไลน์ครับครับผมแล้วมีไลน์กันด้วยมีไลน์กันด้วยมีคุยไลน์กันด้วยเพราะไม่เพราะว่าเพราะเบอร์ผมมันจะขึ้นไลน์อยู่แล้วเวลาเซฟครับเอ๊ะคุณพิจารณ์ฮะตำรวจท่านไหนที่อยู่ที่ชลบุรีฮะไม่ทราบครับเรื่องนี้มีตำรวจมีเจ้าของตลาดที่ชลบุรีมาเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมฮะไม่ทราบครับอันนี้ไม่รู้เลยครับเรื่องตัวเองเรื่องขายเม็ดยังไม่รู้เลยเหรอฮะ
แต่ว่าคุณไม่รู้เลยว่าที่มาซื้อขายแมสหรือผมว่าฝากได้เลยว่าถ้าใครซื้อแมสจากผมสักชิ้นหนึ่งหรือว่าผมซื้อจากใครสักชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่มีเลยครับขอให้พิสูจน์ตรงนั้นได้เลยครับว่าใครที่จะซื้อจากผมครับแล้วผมก็ต้องอ่านสื่อเนี่ยครับว่าในการที่จะช่วยตรงนี้ครับคุณพิธีนันได้เห็นหนังสือชี้แจงของร้อยเอกธรรมนัสเช้าวันนี้ยังฮะผมอ่านให้ผมอ่านให้ฟังข้อ2นะก็ไม่เป็นไรครับข้อ2เนี่ยนะฮะเขาบอกว่านายพิตินันละเอียดเป็นคณะกรรมการของข้าพเจ้าได้ยืนยันกับข้าพเจ้าว่าได้ไปพบกับนายสอนสุวีตามคำแนะนำของเพื่อนเพื่อพูดคุยเรื่องหน้ากากอนามัยจริงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแถลงข่าวอีกทีนะครับนะโอเคอันนี้หนังสือจากร้อยเอกธรรมนัสฮะไม่คุณพิจารณาฮะคุณกนกคุณพิจารณาฮะไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรยังไงฮะในเมื่อเดี๋ยวไม่ใช่คือเดี๋ยวให้ผมในเมื่อรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยไปพบกับสอนสุวีตามคำแนะนำของเพื่อนเพื่อไปพูดคุยเรื่องของหน้ากากอนามัยจริงก็แสดงว่าคุณพิจารณาเนี่ยคุยกับรัฐมนตรีธรรมนัสแล้วถูกไหมฮะยังครับไม่ได้คุยกับนายเลยอ้าวแล้วทำไมคุณธรรมนัสบอกว่าไม่คือโอเคขอโทษครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับแต่ผมยังไม่สะดวกเท่าที่ควรคุณกนกผมก็ขอเคลียร์ก่อนนะครับคุณพิจารณาตอบไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเอาจริงๆคือตอบไม่ได้เลยใช่ไหมผมก็จะแถลงข่าวเดี๋ยวมันละเอียดนิดนึงครับผมต้องแถลงข่าวครับเพราะว่าหนังสือของผู้กองธรรมนัสเนี่ยมันผูกมัดชัดเจนว่าคุณพิตินันยอมรับกับท่านว่ารู้จักกับสอนสุวีแล้วก็เรื่องของการขายหน้ากากอนามัยถูกไหมฮะเดี๋ยวผมก็แถลงข่าวทีเดียวดีกว่าครับคุณกนกแถลงข่าววันนี้ไหมฮะแถลงข่าววันนี้ไหมครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมนัดแถลงข่าวผมอยู่ต่างจังหวัดครับวันนี้ประมาณสักกี่โมงครับก็ประมาณสักเที่ยงนะครับคุณกนกครับประมาณสักเที่ยงที่ไหนครับขอบคุณมากที่ไหนฮะยังไม่กำหนดสถานที่ครับแต่ว่าจังหวัดสุราษฎร์ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นไปอย่างที่ท่านผู้ชมรับฟังนะฮะ